เงียบนะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะพี่หมอนุ้ยเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะพี่ปูเจ้าค่ะวันนี้อาหารกินกันหลายคนพี่หมอนุ้ยจะมาแนะนำร้านอาหารคุณทรายซึ่งจะมีอาหารหลากหลายและอร่อยมากๆเชิญค่ะเมนูแรกคือน้ำพริกอะไรคะปลาร้าสับเห็นไหมคะเครื่องเคียงมีแตงกวามีแครอทมีลูกมะม่วงหาวมะนาวโหมะเขือมะเขือม่วงอันชันผักอะไรบรอกโคลีบรอกโคลีต้มค่ะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะกะหล่ำปลีดอกกะหล่ำปลีประกัดดอกกะหล่ำปลีเนาะนึ่งโอ้โหมีน่ากินกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบค่ะมีข้าวพูดอ่อนด้วยมีไข่เค็มด้วยมีถั่วพลูด้วยโอ้โหเก็บเลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปเราไปเมนูอื่นเมนูอื่นมาเลยค่ะเอาอะไรดีก่อนเอาไก่ทอดไหมไก่ทอดไหมไปตรงกระทะเลยไก่ทอดเราไก่ทอดตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเห็นไหมคะใหม่ๆเลยค่ะทอดแล้วก็กรอบเลยค่ะคนทอดชื่ออะไรคะชื่อพรทิพย์ค่ะชื่อน้อยค่ะมือหนึ่งเป็นการทอดมือหนึ่งของครัวนี้ไหมคะไม่ค่ะอันนี้เป็นมือสำรองอ๋อมือสำรองทอดขนาดนี้มือสำรองมีที่ปรึกษาตั้งอยู่นี่ค่ะคอยบอกสีค่ะน่าทานค่ะมีที่ปรึกษาคอยบอกค่ะเราใช้ไฟอะไรระดับไหนคะไฟที่ใช้เนี่ยไฟกลางๆใช่ไหมเพราะว่ามือหนึ่งอยู่นี่ค่ะอ้าวมือหนึ่งไฟตัวไหนมีส่วนผสมของอะไรบ้างดูข้างหน้าค่ะมีส่วนผสมของอะไรบ้างไก่ทอดคร่าวๆแป้งอะไรคะลูกแป้งทอดกรอบค่ะแป้งทอดกรอบแล้วก็ยังไม่มันต้องนี่หนูไปทอดกรอบหมักข้ามคืนค่ะโอเคใส่เกลือใช่ไหมคะใส่มีอะไรไหมเกลือชูรสหน่อยโอเคปรุงรสใช้น้ำมันใช้ไฟกลางในการทอดใช้เวลากี่นาที20นาทีได้ไหมกระทะหนึ่งก็ดูสีอะค่ะอ๋อดูสีเอาใช่อืมโอเคค่ะไปเราไปดูตะไคร้กับใบมะกรูดที่เขาทอดสำเร็จแล้วว่าจะกรอบขนาดไหนเราไปดูกันโอ้นี่ตะไคร้นะคะคุณทรายแนะนำคุณทรายแนะนำตัวก่อนคุณทรายเจ้าของกิจการค่ะคุณทรายตะไคร้ที่ทอดยังไงตะไคร้อันดับแรกคือเราต้องเลือกตะไคร้ต้นที่ไม่แก่และไม่อ่อนเกินไปกลางๆค่ะใช้ในส่วนกลางโคนรากกลางระดับกลางแล้วก็ตัดเป็นข้อข้อหนึ่งกี่นิ้วเอามาตำสักประมาณ1นิ้วแล้วก็ตำให้ละเอียดแล้วก็ตำให้ละเอียดพอหลังจากตำละเอียดเสร็จแล้วมาคั้นน้ำตำให้ละเอียดเสร็จคั้นน้ำใช่ค่ะเดี๋ยวคั้นน้ำทิ้งใช่ไหมคั้นน้ำทิ้งค่ะโอเคคั้นน้ำทิ้งแล้วก็คลุกกับเกลือเล็กน้อยเล็กน้อยค่ะแล้วก็นำไปตากแดดอ๋อตากแดดกี่ชั่วโมงไม่นับเป็นชั่วโมงแค่พอให้เขาหมาดอ๋อหมาดหลังจากหมาดเสร็จแล้วเวลาเราจะนำมาทอดให้คลุกแป้งแห้งแป้งแห้งใช้แป้งอะไรแป้งแห้งจะเป็นแป้งสำเร็จรูปที่เป็นแป้งทอดกรอบก็ได้แล้วแต่ยี่ห้อค่ะเอาตามที่สะดวกแต่ไม่เห็นเหมือนมีแป้งเลยนะเจ้าค่ะใช่คลุกนิดหน่อยหลังจากนั้นก็คือตั้งกระทะไฟร้อนไฟแรงค่ะแรงเลยหลังจากนั้นพอน้ำมันร้อนแล้วก็คือลดไฟลงมาค่ะแล้วก็นำลงไปทอดเขาจะฟู่ทีเดียวอ๋อแล้วก็ขึ้นเลยขึ้นเลยค่ะแล้วก็ดูสีโอเคแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ก็คือเวลาตัดจากต้นมาเลือกกลางๆใบที่ไม่ได้ค่ะเลือกใบที่แก่อ๋อโอเคเป็นสีนวลเข้มโอเคแล้วก็นำมาดึงก้านกลางออกฉีกหลังจากนั้นก็มาล้างน้ำแล้วก็เขย่าให้เขาเสด็จน้ำแล้วเวลาจะทอดก็กรรมวิธีเหมือนกับตะไคร้ค่ะใช้ไฟแรงสู้ทีเดียวเรายกขึ้นขึ้นโอเคค่ะไก่น่าทานมากเลยค่ะเห็นไหมคะไก่เห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะใช่ค่ะไก่ก็น่าทานมากเลยสมุนไพรตัวนี้คือจะทานได้ทุกอย่างค่ะแล้วก็เมนูต่อไปโนมาที่กันซุปดอกไม้อร่อยซุปดอกไม้เขาอร่อยมากเลยซุปดอกไม้แกะดูนะคะการจากใครนะคะคุณพี่ติ่งค่ะวันนี้ครับรับคุณพี่ติ่ง1ปีค่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยน่าทานมากเลยมีอะไรบ้างคุณทรายอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้เป็นหน่อไม้ชนิดอะไรหน่อไม้ลวกค่ะหน่อไม้ลวกหน่อไม้คือไม้ไผ่ลวกนะใช่ค่ะโอเคเอามาเผาแล้วนำมาต้มซึ่งการเผาเอาก่อนแล้วนำมาต้มโอเคคือเวลาต้มก็คือจะต้องเอาเขามาขูดไปให้เขาเป็นเส้นไม่ต้องใหญ่และเล็กมากหลังจากนั้นก็ต้มกับหน่อไม้กระป๋องได้ไหมคะรสชาติไม่เหมือนกันค่ะหน่อไม้ปี๊บก็คือถ้าเราเอามาทำเราต้องต้มให้เขา
หมดกลิ่นหมดรสแต่ถามว่ารสชาติความหวานของหน่อจะไม่มีหลังจากนั้นเราก็เอามาต้มกับน้ำย่านางใบย่านางใช่ค่ะเรามาตำก่อนไหมตำก็ได้ปั่นก็ได้ค่ะแล้วก็มาคั้นน้ำหลังจากนั้นก็มาต้มค่ะแล้วก็เราต้องพอคั้นน้ำออกปุ๊บเนี่ยเราต้องไปแช่น้ำเย็นไหมไม่ต้องเลยปกติก็คือต้มพอเวลาเราจะมาทำอาหารมาปรุงเราก็คือตักเราก็ไปใส่ในหม้อภาชนะของเราแล้วเราก็ปรุงรสก็คือก็จะมีน้ำปลาใช่ค่ะก็ปรุงไอ้นี้พี่ดุ้ยถามนิดนึงหน่อไม้ทั่วไปที่เราเจอเนี่ยมันอยู่ในถุงใช่ไหมถูกต้องค่ะถูกอยู่ในถุงแล้วของคุณทรายเนี่ยพอเราต้มใบย่านางสมมติว่าวันนี้เราต้มไป10หน่อเอ้ยเรากินไม่หมดหรอกแช่ตู้เย็นได้โอ้แช่ตู้เย็นได้เป็นการถนอมอาหารแต่แช่ไปกับน้ำใบย่านางถูกไหมโอเคหน่อไม้ถ้าเราต้มกับใบย่านางถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดนะคะเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้กี่วันคุณชายโดยประมาณโดยประมาณคือเต็มที่คือได้วันถึง2วันแค่นั้นก็พอแล้วค่ะอ๋อแค่วันถึง2วันเท่านั้นนะเจ้าค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่สารกันบูดเจ้าค่ะถูกต้องค่ะโอเคมาเมนูเด็ดอีกเมนูนึงตำผลไม้ค่ะโอ้น่าทานมากน่าทานมากตำผลไม้มีอะไรบ้างมีข้าวโพดข้าวโพดสวีทแน่เลยข้าวโพดหวานแน่เลยคุณชายข้าวโพดหวานค่ะข้าวส้มโอที่ไหนคุณชายส้มโอขาวใหญ่ครับส้มโอเมนูตำส้มโอเนี่ยเป็นเมนูที่คุณยายชอบใช่เจ้าค่ะพี่หมอเห็นส้มโอคุณชายอ่ะมันจะฉ่ำมากเลยอ่ะขอที่ยังไม่ตำให้พี่หมอโชว์พี่หมอชิ้นดิมันฉ่ำเหมือนกับว่าน้ำผึ้งอ่ะเหมือนกับว่าใส่น้ำผึ้งอ่ะอวบมากเลยค่ะอวบมากเลยเห็นไหมคะฉ่ำมากเลยอ่ะมันเหมือนน้ำผึ้งเนี่ยนะเหมือนคือถ้าเราเลือกผลไม้ที่มันคุณภาพไม่ดีเวลาเราทำออกมาแล้วมันก็จะไม่อร่อยอย่างส้มโอค่ะเวลาเราเลือกถ้ามันเป็นฟางหรือมันเป็นเหมือนเม็ดข้าวสารอันนั้นคือใช่มันจะแข็งใช่ไหมน้ำฉ่ำมากน้ำฉ่ำใช่ไหมใช่แล้วแต่ค่ะอะไรก็ได้ที่เราชอบค่ะฉ่ำมากเลยนะส่วนมากที่ร้านก็จะใส่ทุกอย่างแต่ถ้าที่คุณยายไปที่ร้านคุณยายจะชอบทานตำส้มโอมีอันนี้คือเมนูตำส้มโอแก้วมังกรแก้วมังกรค่ะดูนะคะว่ายำผลไม้ไอ้ตำผลไม้เรามีอะไรบ้างมีองุ่นค่ะองุ่นนี่ก็แพงมากนะโลนึงเกือบ200นะมะนาวไร้สารใช่ค่ะมะนาวเป็นมะนาวต้นพี่หมอเคยไปบ้านคุณชายบ้านคุณชายมีทุกอย่างเลยค่ะมีต้นมะนาวมีอะไรที่เป็นออร์แกนิกอ่ะเราเลยไม่กลัวไงว่าเราจะเจอมะนาวที่มีสารเพราะเชื่อว่าคุณทรายต้องเอามะนาวที่บ้านมาแน่เลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะประเด็นว่าทำไมเราถึงต้องลงโอเคค่ะเมนูต่อไปจะเป็นตำอะไรนะคุณทรายตำกวนตีนค่ะตำกวนตีนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครัวบ้านคลองโอเคเมนูนี้คือได้รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันตำส้มตำของวัดทองนพคุณจังหวัดเพชรบุรีค่ะปี61แล้วก็ส่วนปี62ก็จะเป็นตำไข่ไทยชั่วซึ่งวันนี้ใส่ไม่ได้เอามาต้องไปทานที่ร้านตำไข่ใช่ชั่วไม่เป็นไรเอาวันนี้ตำกวนตีนก่อนดูซิว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างตำกวนตีนก็พริกแห้งใช่ค่ะโอเคหลักๆก็จะต้องเป็นหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ลวกหน่อไม้ไข่ลวกนี่ค่ะไข่ลวกนะคะคือต้มให้จืดนะคะต้มให้จืดโอเคค่ะตำไม่ต้องเยอะคุณชายแต่ตำถวายคุณยายโอเคค่ะตำเล็กเสร็จแล้วเราก็มาตำดูหน่อไม้อ่อนเลยเนาะถ้าเราไม่ตำให้เขาเรียกว่านุ่มซะก่อนมันก็จะไม่เข้าเนื้อค่ะโอเคค่ะดูเสียงตำกันน่าทานแล้วค่ะอะไรต่อคะพอเราตำหน่อไม้เสร็จก็จะเป็นหน่อไม้แล้วก็มะเขือมะเขือก็ซอยเข้าลงไปซอยบางๆนะคะใช่ค่ะซอยบางๆมะเขือเทศมะเขือเทศมะนาวค่ะขอผักชีฝรั่งด้วยค่ะผักชีฝรั่งค่ะมะนาวมะเขือเทศผักชีฝรั่งค่ะมั่นใจได้ค่ะว่าที่นี่มะนาวหนูออร์แกนิกจริงๆ ใ
ช่โอ้โหช่างภาพช่างภาพน้ำลายไหลเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาน้ำปลาก็คือน้ำปลาได้ค่ะปลาต้มสุกค่ะนี่อะไรคะแค่ตักแดงค่ะโอเคค่ะอร่อยอร่อยชัดเจนค่ะของใครจะใส่ทั้งน้ำปลาสุกและดิบนะคะถามว่าทำไมต้องใส่ทั้งสุกและดิบเพราะหนึ่งถ้าคุณใส่อย่างเดียวคำว่านัวไม่มีค่ะดิบหมายถึงดิบก็คือใช่ไหมโอเคแต่สูตรนี้หมายถึงของคุณชายหมายถึงว่าสำเร็จมาแล้วถูกไหมแต่ดิบนี่ก็คือสูตรของคุณชายใช่โอเคอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลตะโนดตัดได้นิดนึงค่ะค่ะโอ้ยสีสันน่าทานมากไปขออนุญาตในกระปุกนิดนึงค่ะได้ค่ะปกติเราต้องใช้คุกใหญ่ไหมมันเป็นความถนัดแล้วก็เป็นความแปลกของซายเองนี่แหละครับพี่ซิกเนเจอร์ใช่ใช่คือชอบแบบนี้อ่ะเป็นจุดขายเป็นจุดขายแต่พี่ว่าตำครกเนี่ยดีนะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนี่เป็นครกไม้ตาลแน่เลยใช่ใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นยาเนี่ยใช่ไหมเหมือนเรากินยาไปทุกวันอ่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะใส่ตีนไก่ใส่ตีนไก่ค่ะเป็นที่มาของตำตำกวนตีนตำเป็นตีนที่นี่ก็คือตีนไก่นี่แหละค่ะคือเวลาเราจะทำก็คือล้างทำความสะอาดแล้วก็เราก็มาสับคือตัดเล็บตัดเท้าเดี๋ยวใส่นี่ค่ะตัดเล็บตัดเท้าออกนะคะดูการต้มเขาค่ะเห็นไหมก็ต้มด้วยเครื่องสมุนไพรทั้งหมดเลยกลิ่นหอมมากเลยใช่ดูสะอาดมากเลยใส่ผักชีฝรั่งด้วยนะคะใช่ค่ะต้องใส่ผักชีฝรั่งเพื่อความหอมโอ้เพื่อความหอมอีกนิดนึงอันนี้เขาเรียกผักชีใบเลื่อยใช่แบบนึงไหมคะใช่ค่ะบ้านใช่ใช่แต่บ้านพี่นุ้ยนะทางปากใต้อะเขาเรียกผักชีนกเขาอ๋อผักชีนกเขาแต่ภาคกลางพี่นุ้ยฝรั่งผักชีฝรั่งผักชีล้อมเหรอผักชีฝรั่งใช่ไหมโอเคอ๋อนี่คือผักชีล้อมคือขึ้นช่ายใช่ไหมอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคใส่จานนี้ค่ะใส่จานมาพี่หมอให้ใส่ฝักเป็นที่ๆก่อนเนาะค่ะค่ะแม่ถอดที่แม่งามกวนตีนคุณชายจะทำเมนูไหนให้คุณใหญ่คะตอนนี้ของคุณยายเป็นตำขนมเบื้องบนของคุณยายตำส้มโอไปแล้วโอเคอันนี้เรียบร้อยค่ะที่ขนมเบื้องหยวนไหมจ๊ะเบื้องหยวนไปเบื้องหยวนไปเบื้องหยวนเดี๋ยวใครปัดคุณยายหน่อยนะคะไปค่ะเมนูสุดท้ายสูตรพี่หมอเองไม่ได้โม้เรื่องจริงมาเร็วตอนนี้ถ่ายทอดวิชาไปให้แม่ชีแล้วค่ะเบบี้ออนแนะนำตัวขนมเมืองยวนเจ้าค่ะอันนี้สูตรของพี่มานุ้ยใช่ทานได้เลยตอนนี้แม่ชีก็เก่งแล้วค่ะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะถั่วงอกบ้านเราเจ้าค่ะแต่นี้แม่ชีก็เก่งแล้วค่ะแม่ชีออนก็เก่งแล้วค่ะก็ทำเองได้พี่หมอไม่ต้องไม่ต้องทำแล้วไม่หรอกค่ะไม่หรอกพี่หมอไม่ต้องสอนแล้วค่ะไม่ได้พี่หมอแต่น้องหญิงอยากจะรู้ว่าแป้งการทำแป้งอ่ะเคล็ดลับมันเป็นยังไงบ้างแป้งข้าวเจ้า1กิโลสำหรับวันนี้แป้งมัน500เอ้ยแป้งมัน400กรัมค่ะแป้งอะไรแป้งถั่วเขียวแป้งถั่วเขียว200กรัมน้ำกะทิน้ำมะพร้าวกะทิสำเร็จนะวันนี้กะทิสำเร็จ500กรัมอ๋อ500กรัมน้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสวันนี้ใช้ประมาณ1ลิตรน้ำอีก1ลิตรแค่นี้ค่ะทำโชว์สักอันไหมคะพี่หมอทำได้ค่ะเราน่าจะกระทะเราว่างแล้ว1อันนะอ่ะไหนลองดูสูตรของพี่หมอดูอ่ะเดี๋ยวน้องถือนี่ไปเลยอันดับแรกไหนวิธี
เดี๋ยวพี่หมอขอตะหลิวอ่ะขอตะหลิวก่อนพี่หมอขอน้ำมันหน่อยนะอ่ะน้ำมันก่อนนะคะโอเคเอาไว้ร้อนนะเจ้าค่ะอย่างงั้นนี่นะคะโอเคพี่หมอคืนนะโอเคอ๋ออันนี้คือใส่น้ำมันแค่ให้มันใช่เขาเรียกอะไรนะติดกระทะเนาะใช่ค่ะโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่แป้งละเลงแป้งเขาเรียกละเลงแป้งละเลงแป้งค่ะโอเคละเลงแป้งค่ะพี่หมอทำได้สวยมากเลยร่อนแป้งแป้งบ้านพี่หมอก็เรียกละเลงแป้งละเลงแป้งโอเคไปใส่เครื่องปรุงทีนี้มีถั่วงอกเราพ่อเองนะเจ้าคะใส่ถั่วงอกใส่เลยค่ะนี่คือหัวเขาเรียกหัวมะพร้าวมีส่วนผสมของมะพร้าวกับกุ้งสดอ่ะฮะนี่เต้าหู้ทอดนี่กุ้งแห้งนี่หัวไชโป้หวานถั่วคั่วเองนะเจ้าคะนิดหน่อยค่ะถ้าชอบมากใส่มากไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดค่ะผักชีเจ้าค่ะตั้งไฟใหม่เลยเจ้าค่ะถ้าเรากลัวแป้งติดแล้วก็โรยน้ำมันเข้าไปหน่อยหนึ่งให้แป้งมันร่อนน่าทานไหมเจ้าคะอันนี้เราถวายคุณยายเลยไหมได้จ้ะค่ะเนาะได้จานให้ถวายคุณยายเลยตัวนี้ร้อนๆเลยค่ะโอเคจานกลมๆนะเจ้าค่ะตะตานกลมๆที่อยู่ตรงนั้นนะคะโอเคพี่น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มอาจารย์เรามีอาจารย์ด้วยแล้วทำน้ำจิ้มอาจารย์อาจารย์ไปอยู่ตรงนู้นแล้วค่ะพี่หมอนุ้ยบอกคร่าวๆได้ไหมคะอาจารย์นี่ก็คือต้องมีน้ำตาลมีน้ำส้มสายชูค่ะแต่เราใช้แบบออร์แกนิกเป็นแอปเปิลก็ได้น้ำส้มไซเดอร์แอปเปิลใช่ไหมคะค่ะมีเกลือนิดหน่อยมีน้ำตาลทรายก็ทำให้ได้แบบ3รสอ่ะไอ้2รสพอเปรี้ยวกับหวานเปรี้ยวกับหวานเพราะตรงนี้มันจะออกแบบเค็มๆนิดนึงนะโอเคค่ะเดี๋ยวนะเจ้าค่ะให้กลับก่อนอันนี้คืออาหารเพื่อสุขภาพของเราใช่อย่างแท้จริงใช่เจ้าค่ะน่าทานมากเลยค่ะพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวน้องต้องถามสูตรและไอ้ที่มะพร้าวเหลืองๆมะพร้าวเหลืองๆเนี่ยเราจะเอารากผักชีกระเทียมตำให้ละเอียดพริกไทยด้วยนะพริกไทยแล้วก็ไปผัดในกระทะใช่มั้ยคะไปผัดในกระทะเสร็จพอสุกก็พอหอมอ่ะใส่กุ้งค่ะใส่มะพร้าวค่ะแล้วก็เหลืองๆก็คือน้ำขมิ้นสูตรมันอย่างนี้นี่เองใช่สูตรมันอย่างนี้นี่เองทีนี้เราก็พี่หมอยืมหน่อยยืมตะหลิวหน่อยลูกต้องใช้2อันใช่มันพับก็ให้มันพับได้ค่ะคือต้องให้มันกรอบป่ะคะคือของพี่หมอเนี่ยจะไม่กรอบมากจะไม่ใช้แบบกรอบบางไม่เอาคือจะใช้แบบนุ่มนุ่มโอเคไปเลยค่ะได้เลยค่ะอีกหนึ่งเมนูค่ะอันมอบให้ถวายคุณยายเลยอันนี้คุณยายอับใช่ค่ะไปค่ะไปมาถึงคุณแม่แล้วหรอคะค่ะเข้าขนมเบื้องยวนเจ้าค่ะวัยเด็กคุณยายค่ะนี่คือขนมเบื้องยวนที่เมื่อกี้ได้ทานไปแล้วหนึ่งค่ะแล้วก็กำลังทำนี่เป็นคราวที่สองติดใจอันนี้คุณแม่ติดใจวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมอนุ้ยมาจากขนมเบื้องยวนแล้วก็อาหารที่มาจากพี่ติ่งถวายพี่ติ่งถวาย100คนเจ้าค่ะคุณแม่ตอนนี้เอาไปถวายเดี๋ยวพอให้เข้ามาถวายได้เลยเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้ขอบคุณพี่ติ่งตรงนี้ด้วยว่าได้จ้าค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่าวันนี้มีคนทำงานอยู่ 3-4 กลุ่มนะคะพี่ติ่งคะกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคณะแม่ชีที่อยู่ตรงนี้สองก็คือกลุ่มปตทยซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ติ่งเรามีเด็กนักเรียนขึ้นมาเนี่ย18แล้ว13แล้ว13แล้วและยังมีคนอื่นอีกที่เป็นเด็กนักเรียนใหม่แล้วเราจะร้อนไหมร้อนอันนี้ร้อนไหมร้อนค่ะคุณตีนค่ะเป็นเด็กที่จากเสถียรหนึ่งซึ่งก็เป็นเด็กที่เราคิดว่าเขาควรจะได้รับทุนเด็กที่มีสมุนและเขาก็ควรจะได้รับทุนค่ะแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่นั่งรับประทานอาหารกับคณะแม่ชีเพราะว่ากลุ่มของผู้ที่
มีจิตศรัทธาในการทำงานของเราไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่วันแรกก็คือวันที่1พฤษภาที่สิ่งเดินมาที่นี่เวลาอย่างนี้เนี่ยประมาณนี้เลยมาทานข้าวกลางวันแล้วจากนั้นก็1ปีนะคะที่เราได้พบเห็นที่สิ่งเติบโตทางสติปัญญาก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับภูเขาโพธิสัตว์นะคะการที่เราใช้ภูเขาโพธิสัตว์เป็นพลังงานแห่งการช่วยก็เป็นเรื่องที่มีค่าจริงๆและอีกอย่างหนึ่งเรามีทาราฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มที่ตอนนั้นที่ติดมาก็ยังไม่ได้สร้างเลยทาราฟาร์มคือฟาร์มของแม่ที่จะให้โอกาสในช่วงโควิดนั้นอาหารที่เรากำลังกินอยู่เนี่ยค่ะมันมาจากทั้งทาราฟาร์มมาจากทั้งความรักของผู้คนที่อยู่รายรอบคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นความรักที่ไม่จบสิ้นอาหารมาแล้วของพี่ติ๋งยกมาตั้งตรงนี้เลยค่ะประเคนพี่ติ๋งร่วมประเคนด้วยกันนะคะนี่มาดูว่ากลุ่มสะใจดีเดี๋ยวเขาเอาใส่โฟมไปละกลุ่มสะใจดีเขาเอาใส่โฟมพี่ติ๋งเปิดอันนี้เปิดให้พี่ติ๋งดูอันนี้คือทาราฟาร์มของเราอันนี้ก็คือข้าวเหนียวพี่ติ๋งอยู่พี่ติ๋งคงชอบอันเนี้ยคืออะไรเนี่ยปลาร้าเนี่ยคุณแม่เองชอบอะไรนะฮะยำผลไม้ฟาร์มผลไม้อันเนี้ยค่ะควรจะถ่ายเอาไว้ให้เห็นเลยว่าอาหารอร่อยมันมาจากการเปลี่ยนจิตวิญญาณมันคือจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองอดอยากหิวโหยคุณแม่ว่าเรื่องการมีชีวิตที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองอดอยากหิวโหยหรือได้ชื่อว่าจะต้องสแตมป์ไว้ว่าเราเป็นคนยากจนอย่างนั้นแสดงว่าเราปล่อยตัวเองให้เป็นคนอดอยากหิวโหยถ้าเรามีคุณธรรมอะไรสักอย่างนึงก็เอาคุณธรรมนั้นน่ะออกมาเป็นอาหารที่มันส่งเสริมให้คนทั้งโลกเนี่ยค่ะสามารถต่อสู้กับโควิดได้อย่างไม่กลัวนี่ค่ะอิ่มกันทั้งตระกูลเลยนะคะเป็นการอิ่มอย่างที่ไม่เคยอิ่มมาก่อนเพราะว่าพี่ติ่งเป็นหนึ่งในคนที่อาจจะดูเป็นคนที่มีความพร้อมมีจิตใจดีมีคุณพ่อนะคะคุณแม่ที่เลี้ยงดูมาอย่างดีแต่เวลาพี่ติ่งทุกข์พี่ติ๋งก็นึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเลือกที่จะมาที่นี่วันนี้พี่ติ๋งอิ่มน้ำสำราญอิ่มขนาดที่เรียกว่าแบ่งปันไปให้คนอีกมากมายฉะนั้นอาหารที่พี่ติ๋งเลี้ยงพวกเราในวันนี้ตอนแรกเนี่ยคุณแม่จะเลี้ยงพี่ติ๋งเขาคิดหัวเรา120เราสั่งมา100คนใช่ไหมตอนนี้เขาก็ต้องมาแบบช่วยพวกเราสอนพวกเรานะคะแล้วเจ้าของร้านเขาชื่ออะไรนะคะสายจ้ะอ๋อเขาก็เป็นคนอะไรนะขยันเขาเป็นคนเป็นคนลาวซ่องก็ทำอาหารอร่อยถ้าใครอยากชิมอาหารวันนี้กับพวกเรานะคะคณะแม่ชีได้เรียนรู้วิธีการทำงานไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวให้พรพี่ติ๋งก่อนเพราะพี่ติ๋งเป็นเจ้าภาพวันนี้นะคะกับขนมเบื้องขอให้พี่ติ๋งมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นขอให้ธรรมะใน1ปีมันทำให้พี่ติ๋งรอดและปลอดภัยพวกเราอาจจะใกล้ชิดกันไม่ได้เพราะพี่ติ๋งต้องเก็บตัว14วันไม่งั้นก็เข้ามาใกล้คุณแม่พี่ติ๋งตั้งใจวันนี้จะมาถวายคุณแม่เองก็ให้พี่หมอนุ้ยถวายแล้วนะคะก็ขอให้พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยสรรพเคราะห์เสนียดจังไรใดๆอย่าได้มาเผ่าผลาญเรามีธรรมะและปลอดภัยโดยธรรมไปด้วยกันนะลูกอยู่ตรงไหนก็ให้เจริญรุ่งเรืองสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์นะสัพพีติโยวิวัตชันตุอายุวันโนสุขังพลังเดี๋ยวคุณแม่รับประทานเลยค่ะเดี๋ยวคณะแม่ชีกำลังตั้งแถวแล้วนะคะเดี๋ยวให้คณะแม่ชีให้พรแต่วันนี้เราจบรายการกลางวันวันนี้ก่อนนะคะเขากำลังส่งไปให้กลุ่มสะใจดีกินเพราะตอนนี้ไปล้อมต้นลั่นทมค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะวันนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่อร่อยมากินกันนะคะใครอยู่บ้านใครก็ตามกินตัวเองนะจ๊ะคุณแม่รับประทานอาหารแล้วนะคะค่ะ